องค์การตำรวจแห่งชาตินะครับกองบังคับการกองปราบนะครับโดยเฉพาะยิ่งกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยขอยืนยันว่าเราได้ดำเนินการเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆที่หลอกลวงประชาชนในลักษณะเช่นนี้ต่อไปนะครับเรื่อยๆนะครับเพื่อความเป็นห่วงประชาชนผู้บริโภคนะครับผู้ซื้อสลากทุกท่านนะครับสำนักงานสลากเนี่ยอยากจะขอเตือนนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยในเมื่อเราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วเนี่ยเราควรที่จะได้ใบสลากเนี่ยมาไว้กับตัวนะครับจะเป็นการดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อสลากแล้วเนี่ยเราไม่ได้สลากมาไว้กับตัวเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับอาจจะไม่ได้รับเงินรางวัลได้นะครับซึ่งกรณีเช่นนี้เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับดังนั้นด้วยความเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ซื้อสลากทุกท่านนะครับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยควรจะมีสลากไว้กับตัวเมื่อทำการซื้อขายเสร็จสิ้นแล้วนะครับและขอเตือนไปยังผู้แทนจำหน่ายสลากนะครับที่เป็นผู้แทนที่รับสลากจากสำนักสลากไปนะครับว่าท่านจะต้องทำตามกติกาของสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโดยการที่ท่านรับสลากจากสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลไปแล้วเนี่ยท่านจะต้องนำไปขายด้วยตนเองนะครับคำว่าไปขายด้วยตนเองหมายถึงว่าท่านจะต้องไปขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงนะครับในสัญญาเขียนไว้ชัดเจนในประกาศเขียนไว้ชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านนำไปขายส่งไปขายต่อนะครับทำผิดกติกาของเรานะครับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีสิทธิ์นะครับที่จะตัดสินท่านในการเป็นตัวแทนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับก็ขอเตือนนะครับไปยังผู้แทนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ท่านขอบคุณครับท่านผู้ช่วยประท้วงมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับเรียนถามค่ะว่าขบวนการนี้ตัวคนที่เขาออกไปทำแบบนี้คือเขาเป็นยี่ปั๊วคนตัวแทนหรือว่าเขาเป็นคนขายผู้ทั่วไปค่ะตอนนี้จากการสืบสวนพบว่ามีการว่านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้ามาในระบบเพื่อสแกนแล้วก็ปล่อยออกไปจำหน่ายอย่างของตลาดครับน่าจะมีการมีความปฏิสัมพันธ์กันเป็นการส่วนตัวแต่ว่าในทางตำรวจยังไม่พบยังไม่ทราบว่าจะเป็นผู้ใดผู้กับเขาเป็นคนไปหาคนมาซื้อเองหรือว่าเขาไปมีคนที่ไปรับมาขายให้คนอีกทอดหนึ่งครับทางการสอบสืบสวนก็สันนิษฐานว่าน่าจะรู้จักวงในนะฮะว่าประมาณว่ารู้จักพวกตัวแทนที่เคยได้สลากกินแบ่งรัฐบาลมาแล้วก็มาติดต่อเพื่อต่อรถสลากเข้ามาสแกนในระบบอาจจะเป็นขาหนึ่งขาสองขาสามนี่เรายังไปไม่ถึงนะครับงวดหนึ่งมันมีประมาณกี่ใบที่เขาเอามาได้ครับในระบบของเคสเนี้ยประมาณพันกว่าใบครับงวดละพันกว่าใบครับครับแล้วแต่แพลตฟอร์มมันจะไม่เหมือนกันเขาเอามาแล้วเขาขายเกินราคาไม่หรือว่าขายราคาปกติใช่ไหมรวมค่าส่งรวมค่าจัดเก็บค่าฝากเราถึง100 บาทครับในแพลตฟอร์มนี้คือ100 บาท100 บาทครับถ้าเกิดถูกก็มาหักเปอร์เซ็นต์ถ้าถูกนี้ก็เขาจะให้รางวัลตามท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลคือถ้าถูก2ตัวก็จะได้ 4,000 บาทถูก3ตัวก็จะได้ 6,000 บาทการที่เขาหักเปอร์เซ็นต์หมายความว่าโดยทั่วไปในการที่เราไปขึ้นรางวัลกับสำนักงานสลากกินแบ่งรู้สึกว่าจะหัก 0.5% นะครับแต่ว่าทางด้านนี้เขาจะหัก 1.5% เช่นถูก 2,000 บาทก็จะโอนให้กับผู้ถูกรางวัล 1,970 บาทเขาทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับในเรื่องที่แบบได้2เดือนครับงวดที่เราเปิดพร้อมนี่คือวันที่16กันยายน2564เนี่ยครับ2เดือนมีเงินหมุนเวียน50ล้านเลยนะครับประมาณ15ล้านครับที่ครับปิดบัญชีที่ใช้เปิดในการกระทําความผิดเนี่ยครับเริ่มเปิดตั้งแต่22มิถุนายน2564นี้นะครับถ้าพูดถึง50กว่าล้านเนี่ยคือบัญชีที่เอามาใช้ซึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ยครับเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี63นะครับเอามาใช้ในการกระทำความผิดในครั้งนี้ด้วยครับก็คือมีการยักย้ายถ่ายเทเงินตามสัดส่วนครับก็มีหุ้นส่วนใหม่หุ้นครับแต่ผีน้อยเนี่ยเพิ่งเปิดมาได้2เดือนใช่ครับก็คือดูจากบัญชีของบุคคลแรกนะครับในโป้งนะครับที่เราทำการเข้าไปซื้อในแพลตฟอร์มนะครับบัญชีเขาเปิดเมื่อวันที่22มิถุนายนครับก็คือเริ่มมาใช้ในการกระทำผิดครับต่อมาในสุรศักดิ์เนี่ยก็เปิดบัญชีที่วันเดียวกันครับวันที่22มิถุนายนครับก็สันนิษฐานว่า